มีการคบเพื่อนเรื่องของการคบเพื่อนการคบเพื่อนไงแล้วการหาคนมาช่วยงานหาลูกน้องหาบริวารคู่ใจหาเพื่อนคู่ใจหาบริวารคู่ใจวันนี้เราต้องถูกต้องคบกับกัลยาณมิตรวันไหนใช่ถูกครับการที่เรารู้เรื่องตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ใช่เกี่ยวกับการเพื่อนเพื่อนอย่างเดียวนะฮะหลักการอันนั้นเป็นหลักการสมพงทุกๆอย่างรวมทั้งใช้กับคนรักหาคนรักหาแฟนแล้วก็หาเพื่อนรู้ใจหาผู้อุปถัมภ์มันอยู่ในครอบคลุมหมดแต่เพียงแต่ว่าเราเลือกมาใช้เฉพาะถ้าคบเพื่อนที่จะช่วยเราคบแบบไหนคำว่าคบเพื่อนก็คือพึ่งพานั่นแหละนะครับนี่ก็คือตรงนี้ทีนี้คราวที่แล้วเราพูดถึงการพึ่งตัวเองจบไปแล้วคราวนี้ก็มาขั้นตอนที่2พึ่งผู้อื่นการพึ่งผู้อื่นในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะมีโอกาสพึ่งได้4ช่องทางอันแรกก็คือพึ่งญาติพี่น้องอันดับต้นคือใกล้ตัวที่สุดคนใกล้ตัวที่สุดก็ญาติพี่น้องในครอบครัวใช่ครับอันที่2ก็พึ่งคู่ชีวิตก็ใกล้หน่อยแต่ก็คู่พึ่งสามีหรือพึ่งภรรยาค่ะนะครับคุณพลายทราบไหมว่าในโหราศาสตร์เขาบอกไงว่าการเปลี่ยนดวงชะตาคนให้เห็นทางตาเนี่ยวิธีที่เร็วที่สุดคือการเลือกคู่โอ้จริงเหรอคะจริงครับการเปลี่ยนชะตาชีวิตคนไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนก็ตามไม่เห็นทันตาเท่ากับการพึ่งคู่ค่ะผมยกตัวอย่างนะสมมติคุณแพรได้แฟนรวยแบบบิลเกตเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนสิคะอาจารย์ หน้ามือเป็นหลังมือเลย บางทีไปไหนก็ไม่รู้ไกลเลยเปลี่ยนไกลเลยพอโหมีแฟนปุ๊บวันนี้วันพรุ่งนี้บินเลยค่ะก็นั่นน่ะสิก็คือนั่นคือสาเหตุว่าการพึ่งคู่เนี่ยเห็นทันตาเลยค่ะเพราะการวิธีอื่นเนี่ยไม่ว่าการพึ่งตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพึ่งด้วยพิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้อุปถัมภ์คำจุนอะไรก็แล้วแต่นะจะไม่เห็นทันตาเท่ากับพึ่งคู่ค่ะเพื่อนก็ถึงบอกว่าคู่นั่นแหละคือสุดยอดแห่งกัลยาณมิตรที่ดีที่สุดของมนุษย์แต่เรามักมองข้ามไงถึงมีเรื่องหย่าร้างแตกแยกกันอยู่ตลอดการเปลี่ยนดวงที่ได้ผลที่สุดนะก็คือการเลือกคู่ที่ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่เห็นทีนี้เรามักมองข้ามกันไปวันหลังจะพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยโอ้โหน่าสนใจค่ะจะรอวันนั้นเลยค่ะอาจารย์ตั้งตารอทีนี้เรื่องที่สองเรื่องที่สามก็คือการพึ่งผู้ใหญ่พึ่งเจ้านายพึ่งผู้ที่มีฐานะหรืออาวุโสกว่านี่คือช่องทางที่สามและช่องทางสุดท้ายก็คือพึ่งบริวารบริวารลูกน้องใช่คุณแพรรู้บ่อยครั้งเนี่ยนะครับที่เราจำเป็นต้องพึ่งผู้ที่ต่ำกว่าเขาถึงบอกว่าคนเราไม่ใช่เลือกครบแต่สูงต่ำก็พึ่งได้อันนี้ก็คือตรงนี้ที่เขาถึงมีนิทานไงหนูช่วยราชสีจริงด้วยเราเรียนนิทานอีสปมาแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องจริง4ช่องทางด้วยกันใช่ครับคุณนายเชื่อไหมชีวิตผมอยู่ช่วงหนึ่งประกอบธุรกิจส่วนตัวผมมาพึ่งใครไม่ได้เลยนอกจากลูกน้องลูกจ้างผมเพราะสมัยนั้นผมรับเหมาก่อสร้างคนที่พายผมรอดในวิกฤตที่ตอนนั้นเงินกำลังเสียหายอย่างรุนแรงและหนี้สินนะฮะคือลูกน้องผมคือเขาช่วยผมทำงานเต็มที่ไงทำให้ผมเบิกงวดได้รับงานได้มีกำไรมากเพราะเขาทุ่มเทให้เราก็ได้ลูกน้องที่มีประสิทธิภาพใช่ครับเขาถึงบอกว่าคนเราเนี่ยจะเป็นผู้นำได้ต้องมี3องค์ประกอบนะคือ1ความสามารถ2เจ้านายที่ดี3บริวารที่ดีต้องมีแต่อย่างน้อยที่สุดต้องมีบริวารที่ดีถึงเป็นหัวหน้าได้ครับนี่ก็คือตรงนี้ทีนี้ถามว่าถ้าเราทราบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราจะมาทบทวนกันสมมติคุณต้องพึ่งใครสักคนหนึ่งมันก็มีหลักคิดจุดตรงที่ว่าการพึ่งพาโดยการดูดวงสมพงเป็นเรื่องของโหรแต่เราแบบชาวบ้านง่ายๆอ่ะแค่พอรู้ก็พอพึ่งกันได้แล้วก็คือเราใช้วันเกิดมาเป็นตัวกำหนดก็คือเหมือนเดิมคนที่เกิดวันอาทิตย์จันทร์นะคะพูดภาษาสุขแล้วก็เป็นอย่างนั้นไงฮะจริงๆมันบอกไปแล้วทุกคนไปดูแน่ใน YouTube เนี่ยสัปดาห์ที่21ค่ะหัวอาจารย์จำแม่นมาก20กับ21เนี่ยเราจัดไปตอนสัปดาห์ที่20กับ21คือตอนเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจค่ะแล้วยังมีเลือกบริวารให้ถูกใจใช่คือตอน20กับตอน21ติดต่อกันมาค่ะทีนี้พอเราถึงขั้นจะพึ่งเพื่อนเนี่ยเราต้องมาพิจารณานะครับว่าถ้าเราเกิดวันอาทิตย์นะครับถ้าเราเกิดวันอาทิตย์เราพึ่งคนที่ดีสุดได้คือพุธกับพฤหัสค่ะแต่พึ่งอังคารไม่ได้พึ่งคนเกิดวันอังคารไม่ได้ะนะครับไม่ควรจะไปพึ่งด้วยะนะครับถ้าเราเกิดวันจันทร์วันจันทร์นะวันจันทร์นะเราพึ่งคนเกิดวันเสาร์พุธศุกร์สามวันเลยสามวันเลยพุธเยอะหน่อยเสาร์พุธศุกร์แต่ว่าไม่ควรพึ่งคนเกิดวันอาทิตย์และคนเกิดวันพฤหัสนะครับคนละเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นจะวิ่งไปหาใครเนี่ยดูซะก่อนวันไหน
ค่ะนะครับเดี๋ยวไปถึงเธอเกิดวันอะไรอ่ะก่อนเลยมันต้องยังไม่ถามชื่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดวันอังคารเนี่ยเราจะพึ่งคนที่เกิดวันพฤหัสและวันศุกร์ได้ค่ะแต่ว่าพึ่งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันแล้วก็วันจันทร์ยากนี่เป็นเคล็ดที่ต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าคุณเกิดวันพุธต่อไปวันพุธค่ะนะครับคุณพึ่งคนเกิดวันจันทร์กับวันศุกร์ได้ค่ะแต่คุณพึ่งคนวันอังคารยากยากค่ะนะนั่นก็คือตรงนี้ถ้าคุณเกิดวันพฤหัสค่ะก็ให้พึ่งคนเกิดวันอาทิตย์กับวันพุธกับวันพุธนะแต่อย่าไปยุ่งกับคนเกิดวันจันทร์กับวันเสาร์ค่ะก็พึ่งไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าคุณเกิดวันศุกร์นะครับนะคนที่จะพึ่งได้คือคนที่เกิดวันอังคารกับวันพฤหัสนะฮะถ้าคุณเกิดวันศุกร์คนที่พึ่งได้คือเกิดวันอังคารกับวันพฤหัสแต่ไม่ควรพึ่งคนวันเสาร์นี่นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์นี่นะครับนะคุณสามารถพึ่งคนเกิดวันอาทิตย์กับเกิดวันศุกร์ได้ค่ะแต่ว่าคุณพึ่งคนเกิดวันพุธไม่ได้อาจารย์ขาไม่เห็นมีใครพึ่งคนเกิดวันพฤหัสไม่ได้เลยจริงๆวันพฤหัสเนี่ยนะฮะเป็นวันที่เป็นคนเกิดวันอาทิตย์พึ่งวันคนวันพฤหัสนะครับค่ะวันอาทิตย์พึ่งวันพฤหัสโดยธรรมชาติของคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนทั่วไปค่ะธรรมชาติของเขานะครับแต่เพียงแต่ว่าอย่างคนเกิดวันจันทร์เนี่ยไปพึ่งคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยพึ่งได้ครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาไปพึ่งเนี่ยคนเกิดวันพฤหัสจะอบรมสั่งสอนจะอบรมจะบังคับจะทำโน่นทำนี่ทำให้คนเกิดวันจันทร์มีความรู้สึกอึดอัดที่จะพึ่งงั้นจึงไม่แนะนำเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคือจริงๆเนี่ยคุณแพ้เชื่อผมนะฮะคนที่อยู่ในสถานวิกฤตตกต่ำเนี่ยยังมีลักษณะทิฏฐิและความยิ่งอยู่จริงค่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคนพูดคำสองคำเขาก็ไม่พึ่งนะค่ะทั้งที่บางครั้งเนี่ยมันเหมือนคนจมน้ำแล้วกำลังจะจมเนี่ยแต่ทิฏฐิเนี่ยยอมตายไม่พึ่งค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกคนให้เขาพึ่งเนี่ยคือคนที่สามารถที่จะเข้าใจเขาได้ไงพูดกับเขารู้เรื่องงั้นเอาคนวันพฤหัสไปหาคนวันจันทร์นะคุยกันไม่รู้เรื่องถึงแม้เขาเต็มใจช่วยแต่คนวันจันทร์ก็รับไม่ได้กับทิฏฐิแบบนั้นเป็นอย่างนี้ไปใช่ครับเห็นไหมการเลือกก็ไม่ง่ายคุณแพรนะฮะถ้าเจอคนที่ตกต่ำเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณแพรอยากจะช่วยเขาแล้วจะรับนะบางคนไม่รับนะครับนะเขาถึงบอกว่าคนบางทีเราถึงจะได้ยินคำว่าเนี่ยแย่แล้วยังยิงอ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าด้วยส่วนตัวเพลงยังไม่เคยเจอก็ใช่ฮะคือหลายครั้งเนี่ยคนเราส่วนใหญ่บางคนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะตกต่ำนะค่ะแต่ความมีศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยเขาก็ไปขอความช่วยเหลือผมมีเพื่อนอยู่คนเนี่ยนะครับเขามาขอความช่วยเหลือผมแต่ผมไม่ใช่ไม่ช่วยนะพอให้เดี๋ยวค่อยคุยกันขอเป็นพรุ่งนี้คือผมไม่ว่างจริงๆค่ะเขาน้อยใจผมเขามีความรู้สึกว่าเขาว่าเดือดร้อนมาแล้วแต่มาถึงอะผมปฏิเสธเขาบอกว่ามาพรุ่งนี้พอพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นผมไปหานะฮะไม่ใช่ว่าเขามาหาผมอีกแบบเขาบอกว่าเขาไม่มีความจำเป็นละนั่นคือทิฏฐิไงค่ะนั้นบางคนเนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาคนเขาเรียกว่ามาพึ่งเย็นเนี่ยหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยเราจะช่วยได้ไม่ได้นะสิ่งแรกที่ต้องให้เขาก่อนก็คือกำลังใจแล้วค่อยว่ากันทีหลังเรื่องการช่วยเพราะฉะนั้นคุณพายจำไว้นะฮะคนที่มาหาการพึ่งพาเนี่ยไม่ใช่ว่าบางทีเขาต้องการความช่วยเหลือทั้งหมดไม่ได้เขาก็ไม่เอาแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือว่ากำลังใจคือช่วยไม่ได้ก็ให้กำลังใจกันก่อนแล้วค่อยมาว่าทีว่าเราจะช่วยได้มากหน่อยวันนั้นผมพลาดตรงที่ว่าผมยุ่งจริงๆแต่จริงๆเนี่ยถ้าผมปล่อยมือจากธุระเนี่ยแล้วผมฟังเขาเนี่ยความมีน้ำใจและมิตรภาพเนี่ยมันจะลึกซึ้งขึ้นแต่เพราะเราคิดว่าเรามัวแต่ยุ่งก็เลยปฏิเสธเขาแล้วบอกพรุ่งนี้ค่อยมาพอพรุ่งนี้เรารีบไปหาแต่มันไม่ทันไงความรู้สึกมันเสียไปแล้วเนี่ยคุณแม่เรื่องนี้ต้องใช่ครับเพราะที่บอกว่าเวลาคนเดือดร้อนอ่ะคุณช่วยได้ไม่ได้อย่าพึ่งคำว่าปฏิเสธฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันก่อนพูดคุยกันก่อนสักนิดนึงก็ยังดีสักนิดนึงคือให้เขามีกำลังใจว่าเขามาหาคนได้ช่วยได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่อย่างน้อยต้องรับฟังและให้กำลังใจกันก่อนแล้วจึงค่อยมาคิดว่าจะช่วยกันยังไงละเอียดอ่อนมากนะคะใช่ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยเข้าตาจนนะฮะแต่ทิฏฐิมันมีทิฏฐิมีครับเรื่องแบบนี้จะเจอบ่อยแต่คนบางคนไม่มีทิฏฐิไงยังไงฉันก็จะตื้อไอ้แบบนั้นก็มีแต่ว่าเชื่อผมว่าเวลาคนเราธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งใครจะไม่มาหรอกที่มาเพราะไม่มีทางไปแล้วค่ะงั้นสิ่งหนึ่งที่ให้ก็คือต้องให้น้ำใจก่อนแล้วค่อยว่ากันเรื่องอื่น
ั้งหมดก็คือว่าใช้มาตรการข้อหนึ่งดีกว่าพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองดีที่สุดพยายามพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดก่อนใช่ครับหากคุณมีความเดือดร้อนนะคะใช่หากจะเดือดร้อนอะไรก็แล้วแต่พยายามพึ่งตัวเองก่อนอย่าพยายามใช้ตัวช่วยเพราะว่าตัวช่วยยิ่งใช้ยิ่งน้อยคุณแผนนึกออกไหมยิ่งช่วยแล้วยิ่งใช้เท่าไหร่คนยิ่งน้อยลงเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะว่าบางคนเขาไม่สะดวกที่จะช่วยเหลือเขาเลยไม่ใช่ฮะอย่างนี้เหรอคะอาจารย์คุณแผนต้องนึกถึงธรรมชาติมนุษย์เราเนี่ยถามว่าคุณแผนมีครอบครัวไหมค่ะมีไหมคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมแล้วถามว่าถ้าคุณแผนช่วยเขาแล้วคนในครอบครัวล่ะต้องการความช่วยเหลือไหมเราต้องแบ่งปันบางอย่างให้คนของเราค่ะเพราะฉะนั้นการช่วยคนอื่นจึงไม่สามารถช่วยได้เต็มที่เพราะสาเหตุนี้ค่ะแต่ว่าควรช่วยไหมควรแต่มันก็ต้องคิดถึงเขาเรียกว่าอะไรขีดความสามารถของเราด้วยเพราะเราก็มีคนต้องช่วยไม่ใช่มีไม่ใช่มีเพื่อนคนเดียวค่ะพี่น้องลูกบางคนช่วยคนอื่นมากจนตัวเองและครอบครัวของตัวเองเดือดร้อนใช่ครับเขาที่บอกทุกอย่างต้องพบกันที่ความเป็นไปได้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพบกันครึ่งทางค่ะคุณช่วยคุณได้และครอบครัวฉันก็ต้องอยู่ได้ด้วยอาจารย์ค่ะบางทีอ่ะถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาได้จริงๆแบบเราไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจอ่ะจริงๆเนี่ยเราก็พูดยากนะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่อยู่สภาวะอึดอัดแต่ทั้งหมดคือคนที่มาหาเราต้องการมัทธุรสวาจาคำพูดที่ดีช่วยไม่ได้ไม่เป็นไรพูดดีไว้ก่อนแต่ต้องพูดกับเขาดีๆก่อนค่ะคือเขาอาจจะน้อยใจที่เราช่วยเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาไม่ได้จากไปด้วยความโกรธไม่ได้น้อยใจใช่เพราะว่าเราต้อนรับเขาแต่ว่าด้วยขีดความสามารถเราแต่บางคนมีเหตุผลเขาก็เข้าใจแต่บางคนก็ไม่เข้าใจก็มีแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราไม่ได้สร้างความอาฆาตพยาบาทให้กับจิตใจเขาค่ะนะก็อย่างน้อยเรายังคุยดีอยู่ค่ะครับนั่นแหละคือความจำเป็นช่วยคนไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะช่วยก็ช่วยนะครับมันมีแฟกเตอร์เยอะตั้งแต่ตัวเรามองตัวเรามองตัวเขามองอะไรหลายๆอย่างค่ะคนเวลาตกต่ำนะครับขี้น้อยใจใช่หนูก็เคยเป็นนะเวลารู้สึกแย่มากๆแบบอะไรนิดหน่อยเราจะน้อยใจเขาไปหมดเลยใช่ครับนั่นแหละก็คือบอกเวลาคนตกต่ำเนี่ยไม่มีเหตุผลค่ะใช่และต้องการคนปลอบประโลมไม่มีเหตุผลจริงใช่ครับความรู้สึกล้วนๆเลยใช่นั่นแหละนั่นก็คือแบบว่าเวลาคนมาขอความช่วยเหลือได้ไม่ได้ต้องให้น้ำใจก่อนและอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังค่ะนี่ต้องจำไว้เลยนะเมียจะเสียมิตรภาพโดยไม่จำเป็นค่ะครับเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็พึ่งพาตัวเองใช่ครับเป็นอันดับหนึ่งก่อนใช่หรือว่าถ้าจะต้องการที่อาจารย์บอกมีคู่คือเป็นการเปลี่ยนที่เปลี่ยนชีวิตที่เห็นชัดที่สุดเพราะงั้นก็บอกว่าคนเราควรเห็นคู่สำคัญค่ะแต่คนก็มาแซวผมอาจารย์กลัวเมียใช่ไหมเนี่ย มันไม่ใช่หรอกครับจริงๆคนจะช่วยเราได้เนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้อย่างเต็มใจมากเท่าคู่ของเราผมยืนยันตามนี้เลยมีอะไรก็ต้องพูดคุยกันดีๆถนอมน้ำใจกันใช่ครับคนสองคนที่จะมาอยู่ด้วยกันร่วมชีวิตคู่กันได้ไม่ใช่ความบังเอิญค่ะเพราะว่าศาสนากำหนดไว้เชื่อผมเถอะครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงว่านอกจากพึ่งตนเองแล้วนะคะพึ่งคนอื่นแล้วเนี่ยคนไทยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆมากมายมาแต่โบราณกาลสัปดาห์หน้าเราจะพูดเรื่องนี้เรื่องนี้พิธีกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จบซีรีส์นี้พอดีเลยครับแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจต่อไปอีกเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากที่อาจารย์บอกนะคะถ้าจะไปย้อนดูนะคะเรื่องของการคบกัลยาณมิตรการหาคนที่ทำงานด้วยวันไหนกับวันไหนดีอาจารย์ได้พูดทั้งหมดนั้นไปหมดแล้วนะคะก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube Miracle Channel Wenwak TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494 SMS พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์422-1606ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ